ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ยิปปี้ยิปปี้ชาแนลพาออกมาเที่ยวกลางคืนกันนะออกไปหาอะไรกินกันนะครับไปกันเลยจะมาสั่งมุตบะกินกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าพ่อค้าเขาจะทำมุตบะยังไงเนาะนี่นะครับดูลีลาดูลีลาการทำแป้งสักก่อนนี่อันนี้จะเป็นไส้มัตตบะนะครับแล้วก็นี่อาจารย์ใส่ไส้เข้าไปโอ้ตามด้วยไข่ครับ1ฟองไปแล้วทอดแล้วใส่เครื่องหนักๆเลยโอ้หอมครับคุณผู้ชมขอกรอบกรอบนะครับกรอบกรอบไม่เห็นไหมร้อนจัดขอบหน่อยโอ้ยหิวกันไหมครับคุณผู้ชมหิวกันไหมหิวก็มากินกันเลยใส่เยอะๆเลยร้านนี้นะพริกครับพริกพ่อค้าเขาเตรียมอาจารย์ให้เรานะนี่นะครับโรตีมัตตบะนี่มันต้องทานกับอาจารย์นะถึงจะอร่อยนะครับเนี่ยเขาจัดจานให้อยู่มาแล้วแบ่งเป็นชิ้นว้าวจบแล้วครับจบแล้วดูเผลอๆนี่เหมือนไข่เจียวเลยนะใช่ไหมจะสุกแล้วครับผู้ชมครับได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมโอ้ยหอมมากเย้ไปแล้วลงจานแล้วครับโอ้จัดเป็นชิ้นนะใส่จานแล้วจัดเป็นชิ้นนะครับแล้วกินกับอาจารย์นะสุดยอดครับได้แล้วนะครับได้มาแล้วโอเคอ่ะเอาโอวัลตินร้อนด้วยแก้วหนึ่งเดี๋ยวทานกับโอวัลตินร้อนครับอร่อยอ่ะไปหาที่นั่งกันดีกว่าไปหาที่นั่งกินกันดีกว่านี่ฮะบรรยากาศฟินมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศนี่นะครับข้างทางเลยข้างทางกันเลยนะครับนี่
ร้านนี้นะครับนี่ร้านนะนี่นะครับครับคุณผู้ชมเดี๋ยวยิปปี้จะให้ดูนะครับนี่ดูไส้มันนะโอ้ไส้ทะลักมากไส้แน่นๆเลยนี่เป็นมัจจบะเนื้อนะครับอันนี้ดูสิครับโอ้แสงไม่ค่อยพออ่ะนี่นะครับโอ้ยชิมดูชิมดูมาครับมาครับมาครับนี่กินกับอาจารย์นะมากินด้วยกันครับมาหอมไหมครับคุณผู้ชมโอ้มันหอมมากเลยอ่ะนี่ไหมกินหรือเปล่าครับหอมมากอู้หัวใจไม่ไหวอร่อยมากครับวันตินเรามาแล้วครับนี่ทานกับมัตตบะร้อนๆแม่มันเข้ากันนะครับมาครับคุณผู้ชมครับใครหิวบ้างยกมือขึ้นยิปปี้แกล้งคนหิวอะเจ้าเหมียวจะกินด้วยเหรอให้เหมียวเจ้าเหมียวจะมาเต็มเข้ากันเลยนะครับใจไม่ไหวอร่อยฟินฟินมัมครับคุณผู้ชมมัมเลยจริงครับจัดครับไอ้
นี้นี่อร่อยจริงๆนะครับผู้ชมมันเป็นรสชาติของมัตตบะเนื้อนะที่มีเครื่องเทศใครที่ชอบแบบเครื่องเทศเยอะๆนะครับก็อร่อยมากลองหาทานกันดูนะโดตีมัตตบะเนื้อนะครับบอกเขาถ้าเกิดไปเจอนะก็แบบนี้ครับประมาณนี้เอามันตินหมดละนี่ดูปลาน้ำร้อนแบบสมัยโบราณซดน้ำร้อนให้คล่องคอเลยครับเป็นน้ำร้อนใส่ชาจีนนะนะควันขึ้นเลยร้อนจนควันขึ้นนะฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตัวนี้เป็นมากเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับหิวกันไหมถ้าหิวไปหาอะไรทานนะโอเคครับคืนนี้เดี๋ยวยิปปี้ต้องไปก่อนแล้วเพราะว่าทานหมดแล้วเดี๋ยวต้องกลับบ้านอีกนะครับอย่าลืมนะครับไลค์แชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ยิปปี้ด้วยนะครับนะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวยิปปี้จะมาตามตอบนะครับโอเควันนี้ไปแล้วนะลาไปพร้อมกับมัจจบาทเนาะบ๊ายบายครับมาคำสุดท้ายแล้ว